الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็นะครับเราก็พบกันด้วยกับสลามนะครับนะให้ความสันติซึ่งกันและกันเป็นศาสนาเดียวนะครับในโลกนี้นะครับที่คำทักทายกันเวลาเจอกันก็คือการให้ความสันตินะครับให้ความสันติให้ความเจริญแก่กันก็วันนี้หัวข้อที่เราคือผมพูดด้วยเดี๋ยวผมอาจจะมีสนทนาคุยกันไปด้วยนะครับคุยกันด้วยเอาแบบสบายๆไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดอาจจะมีถามกันบ้างอะไรกันบ้างนิดคือตามแต่เรื่องหัวข้อที่นำมาก็คือเราจะเตรียมสู่เดือนรอมฎอนอย่างไรเพราะอะไรนะครับเพราะเวลามันเหลือใกล้แล้วเวลามันใกล้แล้วที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็ตอนนี้หะดีษที่ผมนำมาในชีทเนี่ยมันเป็นหะดีษที่นบีนั้นแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาซอบะถึงเรื่องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีความประเสริฐอย่างไรฉะนั้นเนี่ยในชีทที่เขียนนะครับหะดีษออกจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยและอีกเรื่องนึงนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์ดีนะครับใครที่ยังใช้การทดสอบปีที่แล้วไม่หมดก็รีบใช้ยังมีไหมใครยังมีค้างอยู่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีใครค้างแล้วนะนะโต๊ะบอกว่าค้างก็ไม่ไหวแล้วนะถึงค้างก็ไม่ไหวแล้วนะครับคนที่ไหวต้องใช้ก่อนนะครับต้องใช้เพราะเวลามันก็เหลือสั้นแล้วเหลือไม่กี่วันแล้วก็รีบใช้แล้วก็คนที่ถ้ามีอุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ามีอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาก็พร้อมเมื่อไรเราก็ใช้เหมือนนั้นแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคเนี่ย ถ้าปล่อยให้ล่าช้าอีกรอมฎอนหนึ่งมาทันเนี่ยเราก็ต้องถือศีลอดด้วยแล้วก็ให้อาหารแก่คนมิสกีนด้วยเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับส่วนก็เกตเล็กๆน้อยๆของการถือศีลอดแล้วก็ส่วนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้บวชใช้เนี่ยเราเป็นลูกเป็นหลานเราจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยพี่น้องให้ทำไงดีบอกให้ทำสมมติว่าเมาะเราเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ถือศีลอดโดยที่เมาะเรามีอุปสรรคนะใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยป่วยไข้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้อันนี้ไม่ต้องชดใช้อะไรดูอาได้ครับดูอาไม่มีปัญหาหรอกดูอาได้ตลอดเวลานะคนเป็นลูกอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเมาะเราเสียชีวิตลงโดยที่เมาะเรามีอุปสรรคอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเมาะเราเสียชีวิตโดยที่เมาะไม่ได้บวชก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรปล่อยปะละเลยไปอย่างนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะครับเราต้องให้อาหารแก่คนยากจนแทนเมาะเรานะครับขาดกี่วันกันนั่นแหละวันละคนนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันประมาณไหนที่เขาจะอิ่มได้ในวันนึงเนี่ยแล้วก็กะดูนะครับเรามีเยอะก็ให้เยอะหน่อยมีน้อยก็ให้ตามสภาพของเราเท่าที่เราทำได้อันนี้ในฐานะที่ญาติพ่อของเราป้าของเราที่เขาเสียโดยที่เขาไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วเขาไม่ได้ถือศีลอดแล้วก็ค้างอยู่ส่วนในเรื่องของการถ้าเสียชีวิตลงนะครับโดยที่เป็นบวชนะซัดบวชอะไรรู้ไหมบวชไว้จะบวชจะถือศีลอดสัก3วันเนี่ยนะครับถ้ารอบนี้ลูกได้ไปเมืองนอกเดี๋ยวจะถือศีลอดสัก3วันพอดีไม่ได้บวชนะครับแล้วก็ปล่อยปะละเลยโดยที่เขาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรอันนี้นะครับอยู่ซอมอันทุนะครับนบีให้เราบวชแทนได้นะครับอันนี้เราบวชแทนเหมาะเราได้ถ้าเป็นนะครับเป็นบวชนะรัตนะครับให้เราบวชแทนได้อันนี้เก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องการถือศีลอดก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับยังมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่ถึงจะช้านะครับดีกว่าไม่มาใช่ไหมมาช้าดีกว่าไม่มาก็ทำดีๆแหละหะดีษที่ในชีทที่นำมานะครับนบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยได้บอกข่าวดีกับบรรดาซอฮาบะห์เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนท่านรอซูลนะครับหะดีษจากท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกอย่างนี้นะครับกอดยากุมรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกุนอิฟตารดออะลัยกุมซิยามะฮูซุมยุฟตะฮ์ฟีอับวาบุลญันนะห์วะยุกละกุฟีฮิอับวาบิลยะฮีมวะยุกัลลุฟีชัยยาตีนฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอันฟิชะฮรินมันฮูริมะคอยรอฮาฟะกอดฮูริมะนะครับก็อย่างที่ความหมายเลยนะครับพอนบีบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมาถึงพวกท่านแล้ว
แล้วก็เดือนนบีก็อธิบายถึงความจำเริญว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีความจำเริญแล้วก็อัลเลาะห์ได้กำหนดให้เป็นบทบัญญัติสำหรับเราแล้วก็อะไรอีกเป็นการง่ายสะดวกกับเรานี่เรื่องอะไรประตูสวรรค์อัลเลาะห์เปิดรอเรานะครับประตูทุกบานเนี่ยเปิดรอเราเลยแล้วก็ประตูนรกเนี่ยปิดชัยฏอนก็ถูกล่ามนะครับอันนี้ชัยฏอนถูกล่ามก็อุลามะก็มีหลายโกนอยู่นะครับมีหลายแนวความคิดนะครับบางท่านก็บอกว่าชัยฏอนตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวโจกๆเลยเนี่ยมันถูกล่ามนะครับท่อบางทีเราเอ๊ะชัยฏอนถูกล่ามแล้วทำไมยังมีคนที่ทำความไม่ดีเยอะแยะเลยนะครับนะครับอันนี้อุลามะบอกว่าชัยฏอนตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวที่ถูกล่ามแต่ตัวอย่างอื่นก็ยังมีและอย่างหนึ่งเรื่องของนับตัวเราได้เคยพูดไปแล้วนะอินนับสลามาเราตุมบิสุนะครับจิตใจของเราเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันจะเอียงไปเรื่องไม่ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องไม่ดีนี่ชอบใช่ไหมโตสบายดีไม่ต้องละหมาดดีสบายไหมสบายอะไรที่ไม่ดีเราชอบแล้วเราบอกนะครับถ้าเราไม่มุญาดากับมันนะครับไม่ขัดเกลามันเราก็จะไปตามเนี่ยแหละตามอารมณ์ของเรานี่แหละเนี่ยฉะนั้นก็หรืออีกในหนึ่งก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่อะไรมันสะดวกง่ายดายสำหรับเรามากกว่าเดือนอื่นๆเพราะเวลาเราถือศีลอดเนี่ยถามว่ามันมีอะไรมาค้ำอยู่เลยไหมมันมีค้ำอยู่อยากจะทำอะไรไม่ค่อยจะดีเหมือนเดือนอื่นอยากจะดูอะไรบ้างบางทีเออเราบวชอยู่เราถือศีลอดอยู่ไปอ่านกุรอานดีกว่ามันก็จะทำให้เราง่ายในเรื่องของการความดีหันไปตรงนู้นก็มีคนถือศีลอดหันไปตรงนี้ก็มีคนถือศีลอดมันต่างกับเดือนอื่นๆที่เราไม่ได้ถือศีลอดการระงับช่างใจเรามันจะน้อยกว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราได้ทำความดีกันนะครับโอกาสที่เราได้ทำความดีฉะนั้นแล้วก็ในเดือนรอมฎอนมีอะไรอีกมีฟีฮิไลละตุนค่อยรุนมิลอันฟิชารินมีคืนไลละตุนไลละตุนก็ดีกว่าพันเดือนทำความดีในเดือนนั้นนะครับถ้าใครขนขวายก็จะได้ความดีแต่ใครไม่ขนขวายนบีบอกก็จะไม่ได้รับความดีงามอะไรเลยแล้วก็จะอย่างที่นบีบอกนะครับเดือนรอมฎอนมาแล้วนบีบอกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบีบอกว่าความอับยศมันจะเกิดขึ้นกับใครกับคนที่อะไรรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วก็รอมฎอนจากไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เพราะประตูทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยเปิดให้หมดเลยในเรื่องของการทำความดีแล้วยังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์อีกนบีเขาบอกอับยศจริงๆนะครับอับยศจริงๆฉะนั้นให้เราเตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับเดือนรอมฎอนแล้วก็ในคืนไลลาตุลกอดเดือนอื่นมีไหมไม่มีมีเดือนเดียวเฉพาะเดือนเดียวที่อัลเลาะห์ให้นะครับแต่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราว่าเดือนคืนไหนรู้ไหมทำไมถึงอัลเลาะห์ถึงไม่บอกว่าคืนไลลาตุลไลลาตุลกอดมันคืนไหนทราบสาเหตุไหมนะครับถ้าบอกคืนไลลาตุลกอดวันนี้นะไม่ทำหรอกจ้องวันนี้วันเดียวเนี่ยขนาดไม่บอกเนี่ย27สุเราะห์เต็มล้นใช่มั้ย27เนี่ยสุเราะห์ล้นที่มัสยิดนี่ล้นแต่วันอื่นมีมั้ยแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยฉะนั้น มันเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งนะครับให้เราค้นหามันจะได้มีความอุตสาหะในการจะค้นหาคืออะไรละตุนก๊อดนะครับเนี่ยอัลเลาะห์ถึงไม่บอกกับเราถ้าบอกก็ต้องมีคนเยอะแยะมากมายเลยไม่เอาละคืนอื่นน่ะจ้องคืนเดียวนะครับชื่อช่องคืนเดียวนะครับส่วนดุอาเดี๋ยวเราไว้ว่ากันนะครับประการต่อมานะครับตอนนี้เรายังอยู่ในเดือนอะไรอยู่เดือนชะบานวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเพิ่งผ่านเมื่อคืนมาไม่รู้ใครทำอะไรเยอะแยะไหมนะก็เพิ่งจะผ่านครึ่งเดือนมานะครับเพิ่งจะผ่านครึ่งเดือนมาฉะนั้นสิ่งหนึ่งอันนี้มันเป็นนะครับเป็นดูอาแล้วกันนะครับเพราะว่าอุลามะบอกว่าอย่าพาดพิงเพราะว่าเป็นหะดีษดออีฟนะครับอุลามะท่านบอกอย่าพาดพิงอย่างนี้ไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าไอ้คำในเป็นดูอาในที่เนี้ยมันเป็นคำที่ดีนะครับเราสามารถขอได้นะครับสามารถขอได้เป็นดูอานะครับอย่างนี้นะครับให้เราขอดูอาอย่างนี้นะครับอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีรอยับวะชะบานนะครับเอาเป็นดูอานะครับเอาเป็นดูอาอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีรอยับวะชะบานวะบัลลิกนารอมฎอนวะบัลลิกนารอมฎอนตรงเนี้ยถ้าไม่จำก็อย่างน้อยก็วะบัลลิกนารอมฎอนนะครับแปลว่าอะไร คืออัลเลาะห์ขอให้นะครับให้ความเจริญกับพวกเรานะครับเมื่อในเดือนรอยับ
ในเดือนชาบานว่าบัลลิกนารอมฎอนแล้วก็ให้เราอยู่ถึงนะครับขอดุอาให้เราอยู่ถึงเดือนรอมฎอนนะครับอีก10กว่าวันเนี่ยใครจะไปรู้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ขอให้เรามีโอกาสได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกเดือนนึงอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยงั้นให้เราขออะไรนะว่าบัลลิกนะรอมฎอนอย่างน้อยนะครับว่าบัลลิกนารอมฎอนขอให้เราได้อยู่ถึงขอร้องให้เราได้อยู่ถึงเดือนรอมฎอนขอนะครับพยายามขอนะครับให้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนที่เป็นเดือนที่มีเกียรติเป็นเดือนที่มีความจำเริญขอเพราะเราไม่รู้เรากวนร่างอยู่ตรงเนี้ยขู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปขอให้เราทันรออีกเดือนอีกปีนึงก็ยังดีนะครับจะหนุ่มจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้แหละความตายมันไม่เลือกนะครับเวลามันมาไม่เลือกจะเป็นคนอายุเท่าไหร่เพียงดูคนต้องดูในเฟซนะครับบางคนอายุ20กว่า30กว่านะครับเราก็เห็นเยอะแยะอย่าคิดว่าเราโอ้โหเพิ่งจะ30 20 40นะในนี้ก็คงจะเกินหมดแล้วมึงเกินยังฮะรุ่นอะไรนะสวใช่ไหมไม่ใช่รุ่นฝาโรงแย้มรอนะครับรุ่นฝาโรงแย้มรอแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ทำดีแล้วนะครับอัลเลาะห์ให้โอกาสเราขนาดนี้แล้วนะครับให้โอกาสให้เรามีชีวิตยืนขนาดนี้แต่ยืนอายุที่ยืนที่ดีก็คือต้องทำความดีเพราะนบีบอกว่าคนที่เลวที่สุดก็คืออายุยืนแล้วก็ยังทำความชั่วอีกเนี่ยฉะนั้นอัลเลาะห์ให้โอกาสเรามีโอกาสนะครับคนอื่นเขานะครับไม่มีโอกาสแล้วแต่เรายังมีโอกาสอยู่นะครับทุกๆวินาทีมีค่าสำหรับเราเนี่ยก็ให้เราขอดุอานะครับว่าวันลิกนะรอมฎอนอย่างน้อยก็ขอให้เราได้อยู่ถึงรอมฎอนนี้รอมฎอนเพราะมันใกล้แล้วไงให้ขออ้าวประการที่2นะครับประการที่2อิสไตลีรอมฎอนบิซิยามแน่นอนนะครับพอเข้ารอมฎอนเนี่ยเราก็ต้องถือศีลอดนะครับเพราะว่าความประเสริฐของการถือศีลอดเนี่ยเราก็ได้ยินกันเยอะเป็นไงความประเสริฐมันเยอะขนาดไหนนะครับความถืองานทุกอย่างเนี่ยเราบอกกุลลูอามารินอิบนุอาดัมนะครับละหูมันสำหรับการทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความดีเทียนเรากำหนดไว้แล้วนะครับเท่าไหร่นะ10เท่าถึง700เท่าอิลลัสเซมิแต่การถือศีลเนี่ยฟะอินนะฮูลีวะนะอัจซีบิฮิเราบอกศีลมันเรื่องของฉันเดี๋ยวฉันจะให้เองเพราะว่าคนที่อดอาหารอดเพื่อฉันเนี่ยนั้นความดีของการถือศีลมีลิมิตไหมไม่มีเราจะให้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยแต่ความดีอย่างอื่น10เท่าถึง700เท่านี่คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในหะดีษบอกวะละกูลูฟุฟัมมิซอยมอัตยะบูอินดัลลอฮ์มินรีฮินมิสกินปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยหอมกว่าชมดเชียงไม่ต้องแปรงฟันกันแหละงานเนี้ยถือศีลอดใช่ไหมแปรงฟันไหมอ้าวเดี๋ยวกินหายเป็นไรไหมเพราะนบีบอกว่ากินปากของคนถือศีลอดเนี่ยหอมยิ่งกว่านะครับหอมยิ่งกว่าอะไรกินชมดเชียงไม่ต้องแปรงฟันเลยดีกว่าใช่ไหมก็ในเรื่องของการแปรงฟันเนี่ยนะครับมันเป็นซุนนะนะครับเป็นซุนนะต้องแปรงนะครับก็อย่างนี้กินที่มันออกพี่น้องกินปากที่เราถือทิ้งอดเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาจากไหนออกมาจากไหนนะมันออกจากกระเพาะของเรามันว่างกระเพาะของเรามันว่างจากการกินการดื่มกินมันออกมาแต่การแปรงฟันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงที่ฟันของเรานะครับในปากของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าไอ้กลิ่นนั้นมันจะหายไปไหนนะครับไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นนั้นฉันไม่แปรงเลยฉันบวชนี่นะไปยืนข้างๆใครๆก็นะไปละหมาดก้มสยูทีก็ข้างๆนี่แต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่กล้าพูดเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นปากของเราเนี่ยมันจะหายไปไหนเพราะมันออกมากลิ่นปากที่ออกมามันออกมาจากกระเพาะของเราว่างจากการกินการดื่มมันก็ออกมานะครับฉะนั้นในเรื่องของการแปรงฟันนี่ท่านอบีพูดอย่างนี้นะครับอัสซิวากมุตอฮิรตุลลินฟัมวะมารดอตุลลิรับนะครับนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าการแปรงฟันเนี่ยมันทำอะไรให้ปากสะอาดนะครับวะมารดอตุลลิรับใครพอใจอัลลอฮ์ก็พอใจด้วยนะครับต้องแปรงแล้วอีกหะดีษนึงเลาลานอชุกอลาอุมมะตีละอัมมะตุฮุมบิซิวักอินดะกุลิศอลาตินนบีบอกว่าถ้าไม่เป็นความยากลำบากว่าชาติของฉันเนี่ยจะให้แปรงฟันทุกเวลาละหมาดเลยนะครับอันนี้ฉะนั้นในเดือนบวชก็มีอุลามะบางท่านเขาบอกว่า
ถลังจากตะวันคอยไปแล้วเป็นมักรูแต่ว่าอุลามะส่วนใหญ่อันนี้ให้รู้เฉยๆนะทัศนะอย่างนี้ก็มีนะครับแต่อุลามะส่วนใหญ่บอกว่าหะดีษต้นเนี้ยที่นบีบอกอินดะกุลลิศอลาตินทุกๆเวลาละหมาดเนี่ยมันมีเวลามั้ยหลังบ่ายอะไรมีมั้ยมันมีตั้งละหมาดเรามีตั้งแต่ไหนเช้ายันมืดเท่านั้นแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่อย่างเดียวถ้าเราถือศีลเนี่ยอย่าให้มันลึกพอเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราเสียบวชได้นะครับเอากำลังดีนะครับเอากำลังดีแต่แปลงได้นะครับอุลามะยุมุลามะบอกแปลงได้ตลอดเวลานะครับทุกเวลาเลยนะครับข้อนี้ของนบีไม่ได้กำหนดเวลานะครับตกลงว่าแปลงได้นะถือโสดแปลงฟันได้ไม่ต้องเก็บกินนั้นไว้กินในปากเราเนี่ยนะไอ้กินส่วนไอ้กินที่เราบอกว่าดีหอมกว่าชะมดเชียงเนี่ยมันหอมมากเนี่ยหอมขนาดเนี้ยนะอันนั้นมันอยู่ข้างในเรานะมันต้องกลัวมันจะหายไปไหนมันต้องกลัวไปหายไปไหนอ่ะประการต่อมานะครับอิสไตลิรอมฎอนบิลกิยามก็คืออันนี้ให้เราละหมาดนะครับตะเราะวะห์นั่นแหละพูดง่ายๆเดือนรอมฎอนก็ละหมาดตะเราะวะห์เนี่ยหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์บินอบีเกสนะครับบินอบีกอยส์กอละลีอาอิชะตุลาตาดะกิยามะเลนฟะอินนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะซะลายะซะรุฮูวะกานะอิซามารีดอเอากะซิดะศ็อลลากออิดันอายชะนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินเกสนะครับบอกว่าท่านหญิงอายชะเนี่ยได้บอกกับฉันอย่างนี้นะครับบอกว่าลาตาดะกิยามะเลนอย่าทิ้งกิยามะเลนก็คือละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยนะครับเพราะอะไรฟะอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะลายะซะรูฮูนบีไม่เคยทิ้งเกียนะครับละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยนบีไม่เคยทิ้งอีดามารีดออัลกาซิละศ็อลลากออิดันเวลานบีป่วยหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยป่วยหรือท่านเหน็ดเหนื่อยนะครับท่านเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยท่านทำไงศ็อลลากออิดันท่านจะนั่งละหมาดเพราะมันเป็นละหมาดซุนนะห์นะครับไม่ไหวนั่งได้นะครับไม่ไหวนั่งแต่ไอชากำชับกับท่านอับดุลลอฮ์บินเกสบอกว่าอย่าทิ้งนะพ่อนบีไม่เคยทิ้งนะครับใครได้ก็สักหน่อยนะครับท่านอีกนอกรอมฎอนก็ไม่มีปัญหานะครับกลางคืนตื่นมาดึกๆนอนไม่หลับสักสองรอกาดก็อัลฮัมดุลิลละนะครับถ้าได้เพราะแล้วก็ไปนอนต่อถ้านอนไม่หลับนะบางทีเราก็นอนไม่หลับเราก็ดิ้นทรมานอยู่นั่นแหละยันเช้านะครับเวลาอายุเยอะๆบางทีมันตื่นไวใช่ไหมกลางคืนก็ไม่หลับนอนไม่หลับไม่รู้จะทำอะไรนะครับลุกละหมาดแนะนำนะครับลุกละหมาดสักสองรอกาดก็ยังดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปกิ้งต่ออย่างน้อยเราได้เราเก็บไปแล้วเก็บที่ยามันเล่นเนี่ยได้แล้วเนี่ยถ้าไม่อยากขี้เกียจเยอะนั่นก็นะครับเอาสองรอกาดเนี่ยนอนไม่หลับแล้วก็ไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วเอาสักหน่อยบางทีเราตื่นไวใช่ไหมบางทีเราตื่นไวเนี่ยคนอายุเยอะๆเนี่ยนะครับเห็นหลายคนบางทีก็ตื่นไวก็นอนบางทีก็หลับหัวค่ำกิ่งไปกิ่งมาพอตีสองตีแล้วลุกแล้วนะครับสองรอกาดอย่างน้อยนะครับก็แนะนำนะครับนั้นพ่อนบีไม่ทิ้งประการต่อมานะครับ แต่เงื่อนไขนิดนึงนะครับไม่ว่าจะถือสิ้นอดไม่ว่าจะเราละหมาดตะรอเวก็แล้วแต่นะครับยามุลเลนไม่ว่าเราจะละหมาดยะนาซะห์ให้กับใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นบีใช้ในหะดีษเนี่ยนบีใช้คำว่าอะไรอีมานันวะติซาบันมันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันมันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดะมุมินดัมบีนบีจะใช้คำนี้นะครับอีมานันกับติซาบันละหมาดยะนาซะห์เหมือนกันจะได้1กีรอต2กีรอตเนี่ยกีรอตที่เท่าหนเข้ากับภูเขาอูฮุดเลยเนี่ยนะครับเงื่อนไขก็คืออีมานันวะติซาบันใครบอกได้บ้างว่าอีมานันวะติซาบันคืออะไรคุยกันไปนะมีอะไรก็คุยกันไปจะได้ไม่หลับนะอีมานันวะติซาบันคืออะไรใครตอบได้หนึ่งแน่นอนนะครับอีมานพวกเรามีวะติซาบันล่ะนะครับนบีเน้นนะถ้าไม่มีสองอย่างเนี่ยไม่ต้องละหมาดละหมาดไปกันนะภาษาผมเด็กๆก็เคยละหมาดไปกันไลท์บอยนะครับไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันอะไรนะว่าอย่าอิคลาสก็พอเข้านะครับเฮเซบันนั่นก็คืออะไรการที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับอย่าไปจ้องนะครับวันนี้มันยัดใครเนี่ยตังมีเปล่าเอาตังเยอะไปอย่านะครับเราจะไปเอา1กิรอต2กิรอตไอ้เรื่องพวกนี้ต้องไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ต้องไม่มีนะครับเพราะนบีใช้อีมานันวะติซาบันถ้าเราไปจ้องเรื่องพวกนี้นะครับ
ผมเคยพูดไปแล้วนะครับบางทีเดินยังไม่พ้นขอบสุเหร่านะครับเดินพอได้มาแล้วก็เดินเข้าร้านซื้อบุหรี่ซองก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะไปเอา1กิโล2กิโลยังไงเราต้องไปด้วยใจที่นี่พี่น้องของเราเสียเรามีโอกาสที่ละหมาดให้อย่างนี้นะครับอัลเลาะห์จะให้แหละนะครับถ้าอยู่ละหมาดเสร็จกัน1กิโลถ้าอยู่ยันฝังเสร็จก็2กิโลที่เท่ากับภูเขาอูฮุดเนี่ยนะครับงั้นเงื่อนไขเหมือนกันนะครับถือศีลอดก็ไม่ใช่ข้างๆเขาบวชเขาถือศีลอดกันเราไม่ถือเดี๋ยวมันนะครับเดี๋ยวมันโดนว่าคนนู้นว่าโดนคนนี้ว่าไปกลัวงั้นไม่ต้องนะครับเราที่เราถือเพราะเราอีมานั้นวะอิสาบันอัลเลาะห์ตอบแทนเราต้องอย่างนี้ถึงจะได้ผลบุญนะครับนะครับผลบุญไม่ได้ต้องการจะโชว์ใครนะครับอย่าลืมนะถ้ายิ่งอวดคนบวชหรือว่าละหมาดเพื่อจะโชว์ใครเนี่ยอริยะอย่าลืมนะเป็นชิกุลอัสชิกุลอัสซอดเป็นชิริกเล็กๆนะครับมันไม่ตกแต่ว่ามันก็เป็นบาปใหญ่แล้วครับก็พยายามนะครับกี่ข้อแล้วข้อต่อมานะครับแน่นอนนะครับอิสไตลีรอมฎอนบิลกุรอานเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมะลิกะห์จะลงมาทบทวนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเลยนะครับเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเพราะเดือนอื่นเราก็ไม่มีโอกาสจบมั้ยมีใครอ่านจบบ้างทุกปีเนี่ยเอาเคยจบจบไหมอย่างน้อยนะครับถ้าใครได้หนึ่งจบเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรู้ไหมอิหม่ามชาฟีเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยจบกี่ครั้งใครพอรู้บ้างอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกเนี่ยเวลาเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะปิดนะกูตุบัลฮะดีษวัลฟิกวะกอยรอฮาท่านจะปิดหมดเลยหนังสือฮะดีษหนังสืออื่นหนังสือฟิกอะไรเนี่ยวิชาการท่านจะไปดูเลยท่านจะอ่านกุรอานอย่างเดียวเลยส่วนอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านจะจบกุรอานเฉพาะเดือนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่ซิตตีนมะรอเท่าไหร่ซิตตีนภาษาใครรู้ภาษาอาหรับบ้างซิตตีนเท่าไหร่ซิตตาเท่าไหร่วะเฮดอิสเนนซะลาตะอัรบะอ์คอมซิตตาเท่าไหร่6อันนี้60ครั้งแสดงว่าวันนึงท่านจบ2รอบแล้วเราเดือนนึงจะจบมั้ยนะอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์จบอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราตั้งใจให้ดีวันละยุสอย่างน้อยวันละยุสก็ใช้เวลาเอาชั่วโมงนึงให้อ่านไม่คล่องหน่อยก็นานนิดนึงนะเพราะบางทีเราหลังจากฟาดูอีนน่ะหลายคนเนี่ยหลังจากฟาดูอีนก็ไม่เคยจับเลยตอนฟาดูอีนก็เวลาไปตะมัดอะไรบางทีก็โดดอยู่แล้วนะเวลาครูก็สอนเย็นๆเด็กมันเยอะผมเห็นนะครับไอ้ที่โรงเรียนพวกเราเด็กก็เยอะเนี่ยเด็กเดินข้างนอกก็มีพวกเด็กมันเยอะครูเค้าก็ไม่ไหวดูก็มีไม่นะเวลาเค้าตะมัดกับตะมัดรวมใช่มั้ยตะมัดรวมก็ไปจบกับเขาด้วยแหละอ่านกุรอานยังไม่ออกเลยเนี่ยฉะนั้นกุรอานนะครับอย่าทิ้งนะครับพยายามอย่าทิ้งทวนเพราะว่าถ้าเราทิ้งแล้วก็เดี๋ยวต่อไปดลิ้นเรามันแข็งแล้วก็มันจะอ่านยากใช่มั้ยแต่โต๊ะบอกบ่ยั่นใช่มั้ยตอนนี้อ่านกุรอานเนี่ยบ่ยั่นเดี๋ยวฉันไปซื้อปากกาซื้ออะไรนะที่กดนะบิสมิลลาห์เรามาโอ้ยที่อ่านต่อดีไหมนะเดี๋ยวนี้มันมีขายใช่ไหมมันมีขายแต่เราอย่าเอาถึงอย่างนั้นเลยนะครับอย่าเอาถึงอย่างนั้นในเนื้อเราโอกาสมีได้เรียนกุรอานตั้งแต่เด็กแล้วรักษามันไว้ทำไงรักษามันวันละหน่อยก็ยังดีนะครับเราอ่านทบทวนไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงวัยที่เรามีอายุเยอะตาจะไม่ดีลงอะไรก็เราก็ยังอ่านพอได้อ่านคล่องนะครับพอบางทีน่ะปล่อยไว้จนกระทั่งพอถึงจะเอาตอนนี้จะเอาที่โอ้โหกว่าจะอ่านเป็นทีละตัวเหนื่อยมากนะครับเห็นแล้วนะครับผมเห็นหลายคนนะครับเขาพยายามอ่านเพราะว่าแต่ที่รู้ว่าก็คือทิ้งไว้นานพอถึงอายุเวลาว่างแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกหลานโตมาแล้วอย่างเงี้ยก็เอาล้อให้โอกาสจะมีเวลาก็อ่านทำนี่แล้วก็ยังดีอยู่อย่างนั้นแหละครับก็ยังดีอยู่มีโอกาสได้อ่านถึงจะมาค่อยคล่องแต่เราอย่าเอาอย่างนั้นในเมื่อเรามีโอกาสคล่องแล้วให้มันคล่องตลอดนะครับเพราะว่าผลบุญจะได้เยอะนะครับอ้าวในเรื่องของการอ่านกุรอานนบีบอกว่าทุกตัวอักษรได้เท่าไหร่1อักษรอะลีฟตัวนึง10ความดีนะครับบาตรงอะลีฟลามมีมไม่ใช่1ความดีไม่ใช่10ความดีนะตัวละ10ความดีอ่านครบได้เท่าไหร่เคยพูดไปแล้วรู้ไหมถ้าเราอ่านจบ3 4ยุทธในเดือนรอมฎอนเนี่ยความดีเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับเขานับว่าให้เรียบร้อยแล้วเอาตัวละ10ความดีนี่นะ148ล้านความดี148ล้านความดีเราอ่านครบ1จบถ้าอ่าน2จบก็ไม่ต้องพูดถึงและอัลเลาะห์อยู่ดอยฟุลิมัยยะชะอัลเลาะห์จะเพิ่มอาจจะมากกว่านี้ก็ได้
นะครับขอให้เราตั้งใจอ่านดีๆนะครับอ่านดีๆแล้วก็บวกแล้วอย่าไปเรื่องที่กลัวอย่างเดียวก็คือเวลาใครมีมาโอ้โหตอนนี้เริ่มอเลมใหญ่เลยนะอ่านคนอื่นจะได้ชมเราไม่ใช่อย่าอย่างนั้นเด็ดขาดนะเพราะว่าเพราะนบีสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดไม่ได้กลัวเราจะทำอะไรหรอกนบีอักวะที่สุดก็คือสำหรับพวกเราก็คืออริยะเนี่ยเรื่องการโอ้อวดเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวนะเรื่องอื่นด้วยเพราะบางทีมีคนชมอะไรเรามีนะครับหรือว่าเราให้ริสกีอะไรกับเราให้เนื้อมัดอะไรกับเราแล้วก็เราเริ่มแหมนะอย่าลืมนะอย่าลืมพยายามไอ้ตรงเนี้ยพยายามตัดให้ออกตัดให้ออกขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนะครับให้โอกาสกับเรานะครับให้โอกาสกับเราที่ยังมีโอกาสนั่งตรงนี้นะครับจะร้อนสักนิดนึงก็นะครับอย่างดีนะครับพี่น้องของเราที่เราเห็นในเห็นไหมเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบเยอะกันนั่นอีกนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราคุยกันว่าทดสอบอันนั้นอัลเลาะห์จะให้อะไรนะอ่ะตกลงเรื่องกุรอานโอเคแล้วนะเรื่องที่เท่าไหร่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรื่องที่4แล้วใช่ไหมเรื่องกุรอานเรื่องต่อมาอิจตะฮิดอันตะซูมารอมฎอนมัรรอตัยนี่ให้เราถือซึ่งอดวันหนึ่งพยายามให้ได้2ครั้งทำไงอ้าวใครตอบได้อ้าววันหนึ่ง2ครั้งจะถือซึ่งอดไงไหนอ้าวเอาใครตอบได้เดี๋ยวนะถ้าเป็นเด็กก็เดี๋ยวจะได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือนะครับพยายามนะครับให้อาหารเลี้ยงอาหารกับคนที่บวชคนที่ถือศีลอดนะครับเขาแย่กับเราหรืออะไรกับเราน่ะเราพอจะให้ได้ไม่เยอะไม่มากอะไรก็เท่าที่เราให้ได้นี่เขาเรียกว่าพยายามอย่างน้อยวันละ2หนใครมากก็นั่นได้กับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับหะดีษของท่านนบีนะครับบอกอย่างนี้นะครับบอกมันฟัตตรอซออีมันกานะละฮูมิสรอัจญิรีกอยรอันนะฮูลายังกุสบินอัจญิซออิมชัยอันนบีบอกว่าใครที่เลี้ยงอาหารกับคนที่ถือศีลอดเนี่ยไอ้ผลบุญที่เขาจะได้รับเนี่ยนบีบอกไม่ไอ้คนที่เราเลี้ยงเนี่ยได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีขาดหย่อนแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยก็เหมือนกับเราอะไรถือศีลอดด้วยแล้วยังได้ความดีของคนที่ถือศีลอดอีกได้2ครั้งวันหนึ่งมันถึงตัวสองครั้งเลยอย่างน้อยเห็นไหมนี่พอเราบางทีเราก็เยอะตังค์เยอะนะแต่ไม่แหมวยิ่งเลี้ยงเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเอาเท่าที่เราทำได้แล้วกันนะอย่างน้อยวันละนบีว่าเขาบอกให้พยายามบวชวันละสองครั้งก็คือมีโอกาสช่วยใครนะครับพี่น้องของเราที่แย่ก็มีนะครับที่แย่กับเราเราก็แล้วเขาถือศีลอดดีให้อาหารเลี้ยงอาหารแก่เขาเขาได้ผลบุญเท่าไหร่เราได้ด้วยเราได้ด้วยนะครับเหมือนกับถือศีลอด2ครั้งใน1วันเนี่ย2ครั้งใน1วันนี่อุลามะเขาแนะนำมานะเขาแนะนำมาถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ทำไม่ได้ก็มีปัญหานะครับทำไม่ได้ก็มีปัญหาเอาตัวเราก่อนยังไงก็ต้องถือนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับข้อต่อมา ยะซัมอะลาตักิซุนูบวัตเตาบะแน่นอนนะครับข้อนี้เรื่องใหญ่ของเรานะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คืออะไรพอเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยตั้งใจให้ดีนะครับเราจะทิ้งทำบาปทั้งหลายพอนอกรอมฎอนบางทีโอกาสมันอย่างอื่นมันไม่อำนวยรอมฎอนเนี่ยเราถือศีลอดอยู่แล้วเมื่อเราถือศีลอดเราก็ไม่อยากจะทำอะไรที่มันตัดทอนผลบุญของเราอยู่แล้วเราเป็นจุดเริ่มในการที่จะทิ้งบาปต่างๆที่นอกรอมฎอนที่เราทำอยู่เนี่ยบางทีเราไม่ได้บวชมันง่ายไงนะครับอยากจะทำอะไรที่มันใครจะไปรู้อะไรเดี๋ยวนี้เครื่องนึงก็ไปได้ทั่วแล้วใช่ไหมแต่รอมฎอนเนี่ยเวลาเราถือแล้วเราก็ไม่ห่างๆหน่อยนะครับให้ห่างหน่อยไม่ใช่แล้วกิ้งก็แหมนะครับท่านออกรอมฎอนเนี่ยปิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยชาร์จแล้วชาร์จอีกอยู่นั่นแหละวันๆนึงใช่ไหมถ้าโทรศัพท์เก่าหน่อยเสื่อมหน่อยก็หลายรอบหน่อยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ตั้งใจเลิกนะครับแล้วก็เตาบ้าตัวเพราะอย่างฮะดีษที่บอกไปแล้วนะครับนบีบอกรอกีมาอันฟูรอยูรินดะคอลาอะไรฮิรอมฎอนซุมมันซะลักกอบไลยุกฟัดละหูนบีบอกมันช่างเป็นความอัปยศจริงๆนะครับสำหรับใครคนที่รอมฎอนนะครับเขามีโอกาสได้อยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็รอมฎอนก็จากเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เพราะประตูทุกอย่างเปิดหมดแล้วอัลเลาะห์เปิดให้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช่มั้ยนะครับแค่เมื่อคืนนี่ก็หมดแล้วนะครับยังไม่ทันรอมฎอนเลยความผิดหมดไปแล้วใช่ไหมใช่เปล่าหมดไหมนะครับ
มันมีนะไอฮะดีษผู้ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนิฟุชาบานเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นฮะดีษโดยที่บอกว่าแต่ว่าที่พอจะมีฮะดีษที่ซอฮีฮ์ก็คือที่อัลลอฮ์จะสอดส่องดูนะครับมาดูว่าบ่าวคนไหนนะครับอัลลอฮ์จะให้อภัยทุกคนนอกจากคนที่ตั้งภาคีกันหรอแล้วกับคนที่อะไรทะเลาะเบาแวงกันบางที่กับมูนาฟิกนะคนเป็นมูนาฟิกเรียกคนที่ทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเราไม่แห่ภายสองคนนี้นะครับแต่นี่ว่าเนื้อหาก็คือพูดถึงแค่นี้นะครับแต่เรื่องของที่ทำอิบาดะห์ที่เป็นเฉพาะมันไม่มีนั้นเราแต่ว่าเราจะทำความดีแล้วก็ทำไปไม่ต้องมานั่งเจาะจงอันนู้นอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้เราทำกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับไอ้เรื่องอื่นนะไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องต่างบัคคีเราเชื่อหลายคนเนี่ยถ้ามีพื้นฐานดีก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าไอ้ทะเลาะกับพี่น้องเนี่ยใช่ไหมมันนะครับอย่าลืมนะไอ้เราทะเลาะส่วนใหญ่แต่ว่าพวกเราไม่มีอะไรหรอกตอนที่ปอมออยู่กันดีแล้วพอปอมอไปเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยเห็นหลายครอบครัวใช่ไหมแบ่งกันไม่ลงใช่ไหมกูจะเอาตรงนู้นมึงจะเอาตรงนี้อะไรกันนั่นแหละแล้วก็เลิกคุยกันทั้งที่ธรรมดาน่ะรักกันอย่างดีเลยเพราะมีเรื่องนี้มาทำให้เราทะเลาะกันอย่าลืมนะมันไป จะมาได้รับคนทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องที่ทะเลาะกันเนี่ยอัลเลาะห์มาแห่อภัยอัลเลาะห์มาแห่อภัยโทษนะครับอัลเลาะห์จะต้องการที่อภัยโทษทุกอย่างแต่คนที่ทะเลาะกันเนี่ยอัลเลาะห์มาแห่อภัยนะครับระวังให้ดีนิดนึงนะครับนิดนึงพยายามคุยกันให้ได้ตกลงกันให้ได้นะครับพี่น้องกันเองนั่นแหละอ่ะเห็นนะครับข้อต่อมาอ่ะอิสติรอมฎอนบิซิลาติรอฮิมติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับอิสลามส่งเสริมให้เรานะครับเครือญาติเนี่ยนะครับแต่ว่าการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติที่แท้จริงเป็นยังไงเนี่ยถ้าญาติเราที่ดีอยู่เนี่ยเราก็ติดต่ออยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่นบีบอกเนี่ยติดต่อสัมพันธ์กับญาติซิลมันกอตออักะวะซินนะครับอัสอาซะวะซินมันอาซาอิไลกที่นบีบอกว่าไอ้ที่ติดต่อสัมพันธ์กับญาติที่นบีใช้ติดต่อนั่นคือเครือญาติที่ตัดขาดเราไอ้เครือญาติที่ดีๆกับเราเนี่ยมันเราก็ติดต่ออยู่แล้วนะครับเราก็รักกันอยู่แล้วไปมาหาสู่กันอยู่แล้วแต่เครือญาติที่ตัดขาดเราจะโกรธเราด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเราโกรธเขาก็แล้วแต่นี่ที่นบีบอกให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแบบนี้นะครับหะดีษของท่านนบีบอกงี้ไลซัลวาซินบินมักกาฟีวะลากินัลวาซินอัลลซีอิซากูติอัตรอฮิมฮูวาซิลาฮาเนี่ยนบีบอกการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติจริงก็คือคนที่ตัดขาดเราและเราพยายามเชื่อมสัมพันธ์กับเขาเราจะถูกจะผิดไม่รู้แล้วอย่าเอาทิฐิกูไม่ถูกกูผิดกูถูกไม่เอาอย่านะครับพี่น้องเพราะว่าอย่าลืมนะครับเงื่อนไขบอกแล้วเงื่อนไขที่เราบอกจะให้ริสกีเราจะให้อะไรอายุยืนหรือว่าเราจะให้นะครับให้การอภัยโทษต้องพี่น้องต้องไม่ทะเลาะกันฉะนั้นนบีถึงสั่งว่าสิ้นมันกอตออักะให้เราอะไรนะติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ตัดขาดกับเราว่าอาซินมันอาซาอะไรกันได้ทำดีกับคนที่ไม่คนที่อะไรทำไม่ดีกับเราให้เราทำดีกับเขานะครับนะครับเขามาไม่ดีแต่เราดีกับเขาลองคิดดูนะครับสักวันหนึ่งถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาจะรักเราขนาดไหนเขาจะนึกในใจโอ้โหขนาดกูทำมันขนาดนี้มันยังดีกับเราเลยแล้วจะไม่ดียังไงคนใจของมนุษย์เรานะเนี่ยมันอ่อนได้แต่ถ้าเราทิฐินะครับถ้าทิฐิเยอะมันการที่จะอภัยกันก็ยากต่อให้เป็นพี่น้องคานตามกันมาเถอะนะครับตายกันไว้ยังไม่ละหมาดให้กันเลยใช่ไหมบางทีอ่ะใช่ไหมเยอะไหมนะครับอย่างนั้นไม่เอานะครับอย่างนั้นไม่เอานะครับโกรธได้นะครับโกรธได้แต่มีโอกาสต้องรีบคืนดีอย่าลืมนะรออภัยจากเราเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะไม่อภัยก็เงื่อนไขแบบเนี้ยนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราแป๊บๆนึงได้นะครับโอ้โหไม่แน่นอนนะครับบางทีพี่น้องเจอคนไม่ดีมันก็มีใช่ไหมในหมู่พี่น้องอ่ะมันก็ต้องมีบ้างโกรธได้แต่พยายามทำดีอินชาอัลเลาะห์แล้วเปลี่ยนใจเขาให้เป็นคนดีเมื่อไหร่เขาจะดีกับเรามากเลยเนี่ยประโยชน์มันจะเยอะนะครับตั้งใจให้ดีนะครับอย่าลืมอ่ะต่อมานะครับ อิสไตรอมฎอนบิลคูลุกิลฮัสซันบุถือศีลอดแล้วต้องมีอะไรคูลุกิลฮัสซันว่าอะไรคูลุกอัคลากที่เราชอบพูดกันอ่ะอันนี้ไม่มีอัคลากเลยมารยาทนะครับมารยาทต้องดีด้วยนะครับเพราะว่ามารยาทที่ดีเนี่ยนบีบอกอย่างนี้นะครับ อินนัลมุมินะลายุตริกูบีมีฮุสนิคูลุกิฮีดารยาตัสซอยมัลกออิมนบีบอกคนที่มีมารยาทดีเนี่ยระดับขั้นเท่ากับคนที่ถือศีลอดนะครับ
ในยามกลางวันถือศีลอดกลางคืนกิยามุลเลนเห็นไหมระดับเท่านั้นเลยมารยาทอย่าคิดว่ามารยาทเนี่ยมันเป็นเรื่องอิสลามให้เป็นต้นๆเลยนะเพราะนบีเคยบอกที่เราคนที่ดีในพวกท่านคือคนที่มารยาทที่ดีงามนะครับเคยพูดไปแล้วครั้งนะครับนบีไม่ได้บอกละหมาดดีอะไรดีนะครับแต่นบีบอกคนดีต้องมารยาทที่ดีท่านถือศีลอดต้องมีมารยาทที่ดีอย่าอะไรก็โมโหนะครับมันร้อนด้วยอากาศหิวนะครับหิวด้วยนะครับมารยาทที่ดีอย่างน้อยเรื่องอะไรนะครับอย่างแรกเลยที่มันจะหลุดจากมารยาทของเราเนี่ยนะครับปากของเราเนี่ยใช่ไหมปากของเรานี่ตัวดีเลยเพราะว่านบีบอกว่าไอ้ที่ลงนรกเยอะเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ลงนรกเยอะก็เพราะปากเนี่ยผู้ชายก็มีนะครับแต่ผู้หญิงเยอะกว่าเอางั้นนะผู้หญิงเยอะกว่าปากเนี่ยนะครับ ท่านอุมารบินอับดุลอาซีซรอฮิมัลลอฮ์เนี่ยบอกอย่างนี้นะครับอัตรอกนัสลับวะฮุมลายะเรานันอิบาดะฮ์ฟิซาวะลาฟิศอลาวะลากินฟิลกัฟฟิอันอารอดินนาสฟะกออิมุลไลวะซอยมุนฮาตวะอิลัมยะฟัดลิซานะฮูอัฟละซะยอมัลกิยามะห์อิบครับท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยท่านบอกว่าเราเนี่ยนะครับเคยนะครับอยู่ทันใครคนสลับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่มองนะครับไอ้เรื่องของการละหมาดไอ้เรื่องการสวดดีแบบเป็นอิบาดะห์อย่างแท้จริงอ่ะแต่สิ่งที่เขามองนะคืออะไรการที่เราระงับอะไรหรือว่าการที่เราจะไปละเมิดศักดิ์ศรีของคนอื่นนะครับไม่ว่าจากการกระทำของเราไม่ว่าจากลิ้นของเราเนี่ยเพราะว่าท่านบอกอย่างนี้ถ้าเราไม่ละเมิดเนี่ยมันเหมือนกับเรานั้นอะไรนะ ละหมาดในยามค่ำคืนถือสวดในตอนกลางวันทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาบอกไปถือบ้านเนี่ยไอเราละหมาดในยามค่ำคืนถือสวดในตอนกลางวันเนี่ยที่ไปถือไปเพราะอะไรว่าอินลัมยะฟัดปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าอินลัมยะฟัดดิซานูอัฟละไซยามันกิยามะท่านอุมัรที่บอกว่าให้ละหมาดในยามค่ำคืนถือสวดในตอนกลางวันแต่ถ้าหากว่าไม่รักษาลิ้นอัฟลัสเยามันกิยามะเป็นคนล้มละลายในวันกิยามะเนี่ยเขาถึงบอกว่าเมื่อท่านจะละหมาดท่านจะบวชยังไงคนสลับคนดีๆที่นบีรับรองเนี่ยเขาบอกไม่ใช่อิบาดะห์ที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราไม่พยายามระงับลิ้นของเราเพราะไอ้ที่เราทำทั้งหมดเป็นไงอัฟลัสเยามันกิยามะวันกิยามะมันล้มละลายหมดเลยเพราะอะไรไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเลยต้องเอาไปให้คนอื่นไอ้ที่เราไปละเมิดเขาเนี่ยเห็นไหมนะครับเอาง่ายๆว่าพยายามนะครับยิงถือศีลอดเนี่ยพยายามรักษาลิ้นให้ดีนะฮะนี่นบีของท่านนบีก็บอกแล้วนะอัลเลาะห์ไม่ต้องการหรอกครับไอ้มาอดหิวอย่างเงี้ยทําไมทิ้งไอ้คําพูดที่ไม่ดีทั้งหลายคําพูดโกหกคําพูดที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมาบวชหรอกบวชไปก็ทําไงบวชไปก็ไลบอยนะครับบวชไปก็ผลบุญเป็นอัฟลัสเยามันกิยามะห์งั้นรักษาลิ้นของเราให้ดีนะครับถือศีลอดแล้วแล้วก็มารยาทอย่างอื่นนะครับพยายามนะครับอ้าวต่อมานะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วเยอะเหลือเกินนะเตรียมรอมฎอนนะครับบางคนบอกจะเข้ารอมฎอนยังไม่เข้ารอมฎอนเลยเตรียมแล้วนะครับแต่ไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้หรอกนะเตรียมโน่นซื้อหม้อใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวนะครับเตรียมเดี๋ยวเงินเดือนเงินนี้ออกเดี๋ยวก่อนแมคโครเนี่ยฉันจ้องไว้แล้วนะเต็มแน่นะครับอันทำแล้วทำอีกทั้งก็เตรียมไว้นะครับเลี้ยงคนอื่นด้วยนะครับเลี้ยงด้วยแต่ว่าไอ้ที่เตรียมจริงๆนะครับพวกนี้ที่พูดไว้เนี่ยพยายามเตรียมจะเกิดประโยชน์กับเรามากอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับต่อมานะครับอิสไตลิรอมฎอนบิริฟกิบิลอะฮลีคืออะไรเตรียมในรอมฎอนเนี่ยให้เรามีความเมตตากับครอบครัวของเรานะครับเมตตากับครอบครัวของเรานะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านหญิงชารายงานบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอีซาอารอดัลลอฮุอัซซะวะญัลลาบิอะฮลิบัยติคอยรอนอัตคอละอะลัยฮิริฟท่านหญิงชาบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ให้ครอบครัวไหนบ้านไหนนะครับจะเกิดความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บ้านนั้นมีความสงสารซึ่งกันและกันนะครับสามีก็สงสารภรรยาเห็นภรรยาเหนื่อยนะครับก็ช่วยกันภรรยาเห็นสามีกลับมาเหนื่อยนะครับไม่ใช่
โอ้โหพอสามีกลับมาถึงบ้านปุ๊บยังไม่ทันจะนั่งตูถึงพื้นเลยโอ้โหจับ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 โอ้โหเมื่อกี้ทะเลาะไปคุยทะเลาะนู่นนี่มาบอกโอ้ยรายงานแหลกเลยเนี่ยพอสามีอ๋อเพิ่งกลับมาเหนื่อยน้ำสักแก้วไม่มีเลยนะเอาเรื่องอย่างเงี้ยฟังเครียดไปจากที่ทำงานเนี่ยมาเครียดที่บ้านอีกเห็นไหมเนี่ยสำคัญนะให้ดีให้ดีนะครับใจเย็นๆนะครับสามีมาน้ำสักแก้วหนึ่งส่วนสามีพอพักหายเหนื่อยดีเห็นภรรยาต้องทำอาหารลูกก็เกะกะเต็มไปหมดทำไงนั่งเตะจุ้ยเดี๋ยวใครพูดแล้วเขาเรียกอะไรนะผมเรียกอะไรนะขุนพลสโรงนั่งก๋วยห้างเตะจุ้ยใส่สโรงนั่งเตะจุ้ยในสุนบ้านดูดไปจากปุ้ยภรรยาทำอะไรทำเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาสามีอย่างนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าอย่าลืมนะเคยนะครับท่านรอซูลของเราเนี่ยท่านอยู่บ้านน่ะไอชาอะไรงานบอกนะครับการฟีแมนะอาลีฮีนะครับท่านนบีจะคอยรับใช้ครอบครัวหมดนบีไม่นั่งเตะจุ้ยอย่างที่ว่านะครับนบีทำอะไรทำอะไรนะช่วยงานบ้านหมดทุกอย่างเสื้อขาดเนี่ยท่านก็เย็บเองรองเท้าซ่อมเองถ้าทำได้นะครับทำหมดทุกอย่างซักเสื้อเองนะครับผู้ชายก็ซักได้นะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากอะไรใส่ตู้แล้วก็กดหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำตลอดก็ไม่รู้เพราะผู้หญิงออกทำงานท้องบ้านผู้ชายกลับกันนะครับกลับกันสมัยก่อนนะครับทำได้นะครับผู้ชายก็ซักเสื้อช่วยภรรยาซักเสื้อซักผงพระอ้อมเนี่ยซักเถอะนะครับช่วยลูกไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพระอ้อมแล้วพอเรามีแผ่นเพิร์ดนะสบายนะสมัยก่อนนะพระอ้อมนะเนี่ยช่วยกันนะครับมีความสงสารให้กันนะครับนั้นนบีบอกว่าบ้านไหนที่เราจะให้นะครับจะให้เกิดความดีในบ้านเนี่ยเราจะให้มีความสงสารกันเมตตากันต่างคนต่างช่วยกันดูแลกันใครทำอะไรได้ทำสามีช่วยอะไรได้ช่วยนะครับ เพราะว่าบางบ้านเนี่ยสามีเข้าบ้านเนี่ยไม่จับเลยงานบ้านไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะผมก็เห็นสภาพของคนสมัยก่อนนะผมสงสารนะผู้หญิงเนี่ยทำนาก็ออกไปด้วยกันผู้หญิงก็ตื่นเช้ากว่าอีกหนักกว่าก่อนซูโบอีกผมเห็นแต่ก่อนเนี่ยนะก่อนผมเด็กๆอ่ะก่อนซูโบอีกทำอาหารนะคะพอซูโบหลังก็ออกไปกลางนาออกไปด้วยกลับเข้ามาผู้ชายเตะจุยอย่างว่าเมื่อกี้แหละผู้หญิงขึ้นไปทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะสังคมเราแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นผู้ชายทำงานบ้านผู้ชายไม่แตะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะตรงกันข้ามก็ได้นะครับพอสังคมมันตลับปัดหมดแล้วนะครับอาจจะตรงกันข้ามก็ได้ผู้หญิงก็ทำงานผู้ข้างนอกผู้ชายอยู่ข้างบ้านฉะนั้นช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับคนที่เป็นผู้ชายก็สงสารภรรยาด้วยนะครับภรรยาก็พยายามนะครับเรื่องอะไรที่มันรู้ว่าพูดไปแล้วสามีไม่สบายใจก็อดทนไว้บ้างนะบางทีเราไปก่อมาเองนั่นแหละปากของเราเนี่ยตัวดีเลยมาทะเลาะกับเขามาเนี่ยนะเอาให้ฟังหมดที่ไอ้ผัวบางทีผู้ชายบางทีก็เรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่อยากรับหรอกนะก็เราก็รู้อยู่นะครับที่พวกนิสัยผู้ชายกับผู้หญิงบางทีมันเรื่องจุกจิกเรื่องอะไรมันแตกต่างกันเราก็เข้าใจนะครับความเป็นมนุษย์ของเรานะครับก็พยายามให้น้อยหน่อยให้น้อยหน่อยนะครับอ่ะต่อมานะครับอะไรอีกนะครับอิสตัยด์รอมฎอนบินนียะติศอดิกตั้งใจเนียดทำความดีให้ดีแค่เนียดอย่างเดียวก่อนนะเนียดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ทันทำเลยฮะดีษท่านนบีบอกยังไงนะนบีบอกอย่างนี้นะครับ มันฮัมมาบีฮัสนาตินฟลัมยะอามัลฮากุติบัตละหูฮัสนะว่ามันฮัมมาบีฮัสนาตินฟาอามิลฮากุติบัตละหูอัชอิลาซับอิมิอะเดียฟินนบีบอกว่าแค่เนียดอย่างดีนะเนียดดีอย่างเดียวนบีบอกใครที่เนียดจะทำความดีเนี่ยนะแต่ยังไม่ได้ทำได้ไหมความดีได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับนบีบอกกูติบัตละหูฮัสนะได้แล้วหนึ่งความดีแล้วก็ถ้าทำล่ะถ้าทำนี่เท่าไรอัชรอนอิลาซับิมาสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าเช่นเดียวกันนะครับว่ามันฮัมมาบิไซยาตินฟลัมยามันฮาลัมตุกตับวินอามิลฮากูติบัตส่วนคนที่ตั้งใจจะทำความชั่วบาปปะถ้ายังไม่ทำยังอัลลอฮ์ไม่บันทึกให้อัลลอฮ์ไม่ให้มาริการบันทึกนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ให้มาริการบันทึกแต่ถ้าทำเมื่อไหร่สู้กันได้ไหมความดีความชั่วอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ความดีเยอะกว่าไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ทำไมส่วนใหญ่นบีบอกไม่เคยรอดส่วนน้อยเท่านั้นนะส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยไอ้ส่วนใหญ่ไม่ทั้งนักเนี่ยร้องให้โอกาสขนาดนี้นะครับนั้นพยายามนะครับพยายาม
ขอดุอาเยอะๆนะครับขอดุอาเยอะๆทั้งนะครับที่ผมพูดเนี่ยเตือนตัวผมด้วยนะมันไม่มีใครดีกว่าใครหรอกนะครับเตือนเราเตือนกันมีนาทีเตือนกันเป็นกระจกให้กันนะครับผู้ศรัทธาเตือนกันข้อต่อมานะครับอิสไตรอมฎอนนะครับบิฮุบบิลคอยลิลอาคอรีนก็คืออันนี้ให้รักนะฮะเรียบร้อยอะไรให้เรารักคนอื่นด้วยอย่ารักเฉพาะตัวของเราเพราะท่านนบีบอกลายุมินุอาฮัดุกุมฮัตตาอยู่ให้บาดีอาคีฮิมาอยู่ให้บูรีนับซินบีบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยการศรัทธาใจยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องเขาเหมือนกับที่ให้ตัวของเขาทำยังไงล่ะเอาง่ายๆดิเอาทำแบบไม่ต้องลงทุนครับไม่มีตังค์เนี่ยเราอยากได้อะไรเราอยากได้เยอะๆนี่ขอดุอานะครับขอดุอาพี่น้องของเราโดยเฉพาะดุอาที่อะไรบิซาะบิซาะรีเกฟเนี่ยดุอารับหลังให้เนี่ยโดยที่พี่น้องเราไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะอะฮะดีษเขาท่านนบีบอกว่าอะไรนะมามินอับดินมุสลิมินยะตูลิอะคีฮิบิซาะรีเกฟบิซาะรีเกฟอิลลากอลัลมะลักวะละกะบิมิสลิถ้าเราขอดุอารับๆให้พี่น้องของเราเนี่ยเราอยากได้อะไรเราขอให้เราด้วยขอให้พี่น้องเราด้วยมาลิกาจะขอดุอากับเราว่าอันตะบิบิสนะครับท่านก็ได้เหมือนกับที่ท่านขอให้พี่น้องของเราเห็นไหมนี่เรารักพี่น้องของเราไหมเรารักแต่เราอยากจะให้เขาในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถขอดุอานะครับขอดุอากับพี่น้องของเรานอกจากพี่น้องของเราได้เราก็ได้ด้วยนะครับเบื่อยังอยู่ได้ไหมอ้าวอีกข้อหนึ่งนะครับดาวตุสซอยมแปลว่าอะไรนะคนถือศีลอดอย่าลืมเรื่องของขอดุอานะครับขอดุอาเนี่ยตอนจะถือศีลอดน่ะเดี๋ยวจะดูว่าดุอาตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะถามว่าขอตอนไหนฮะดีษของท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับ สามคนนะครับซาลาตุลาตุรอดดุดะวัตุฮุมอัลอิมามุลอาดินวะซอยมฮีนายุฟติดวะดาวตุลมัตลูมยาร์ฟาวฮาฟาวก็งอมามวัตุฟัตตะละฮาอบวาบุสมะวายกูรุรับอัจวยันวะอิซตีละอันสุรันนักิวะลาบะดะฮินนบีบอกว่าสามคนเนี่ยดูอาจะไม่ถูกปฏิเสธใครบ้างผู้นำนะครับไม่ใช่เพราะอิหม่ามอย่างเดียวนะครับผู้นำครอบครัวผู้นำทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีความยุติธรรมเนี่ยคนที่สองก็คือคนที่ถือศีลอดในขณะที่ละศีลอดนะครับบางฮะดีษใช้คำว่าอินดะนะครับส่วนคนที่3ก็คือคนที่ถูกอธรรมเนี่ยถูกอธรรมนะอัลเลาะห์จะเปิดรอรับเลยบอกฉันจะต้องช่วยเหลือเขาแม้ว่าจะหลังจากนี้สักระยะหนึ่งก็แล้วแต่ฉะนั้นอย่าไปอธรรมกับใครนะครับเขาขอดุอาอัลเลาะห์รับเราเนี่ยจะโดนหนักกว่านะครับเพราะไปอธรรมเขาแต่ว่าที่เราจะพูดวันนี้ก็คืออะไรดุอาขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยมันมีหะดีษนบีอีกต้นนึงบอกใช้คําว่าอินดะนะครับ อินลิซออิมิอินดาฟิตริฮีดาวะตุลลาตุรัตนะครับขณะที่ละศีลอดเนี่ยดุอาเขาจะไม่ถูกตอบรับฉะนั้นการขอดุอาตรงเนี้ยให้เราขอตรงไหนไอ้ดุอาของเราที่จะถูกตอบรับเนี่ยเวลาตอนไหนละยังละแล้วยังไม่ใช่ตะฮับันซะมาอูนะเดี๋ยวยังไม่ถึงนะอันนี้ดุอาทั่วๆไปเนี่ยดุอาเราอยากได้อะไรขอเนี่ยนะครับอยากได้อะไรขอขอตอนไหนถือแล้วใช่ไหมที่ว่าละแล้วขณะที่ถือนะอุลามะอย่างอิบนูท่านอิบนูไซมินรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกอย่างนี้ยากูนุกอบลัลอิฟตอรอินดะกรูบอินดะกรูบวะอันนะฮูซออะวะอันนะฮูซออิมุนวะกุลลุฮะมินอัสบาบิลอิจาบะห์ท่านอิบนูไซมินบอกว่าดุอาที่อัลเลาะห์จะถูกที่จะไม่ถูกปฏิเสธเนี่ยคือขอตอนไหนตอนขณะที่เราถือศีลอดก่อนที่จะละศีลอดนะตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกเนี่ยกำลังจะตกเนี่ยนะขอช่วงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราถือศีลอดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะรับดวงอาของเราแต่อุลามะอีกหลายท่านนะครับของรัชนาใดมาบอกอย่างนี้อัดวากอบลอิฟตอร์วะบะดะฮูคือขอได้ก่อนเรารับศีลอดก็ได้อันนี้ไม่ใช่ดาบันตะบะอูนะหรือว่าหลังจากนั้นก็ได้เพราะคำว่าเขาบอกว่าเนื่องมาจากกะลีมาเนี่ยคำว่าอินด้าเนี่ยนะที่ตรงเนี้ยเขาบอกมันรวมสองสภาพเลยคือก่อนก็ได้หลังก็ได้
ก็สรุปง่ายๆได้ทั้งก่อนได้ทั้งหลังนะครับสรุปง่ายๆได้ทั้งก่อนได้ทั้งหลังเอาก่อนที่นะครับแต่ช่วงใกล้ดวงอาทิตย์จะตกแล้วเราขออยากได้อะไรขอเลยหรือว่าหลักตอนนั้นเรายังลืมไปแล้วจะนึกหลังจากที่เราละแล้วขอก็ได้นะครับนะครับขอก็ได้เนี่ยนะสรุปว่าแต่เขาบอกพอฮะดีษบอกตอนไหนช่วงที่จะละสินโดษฉันก็ให้พยายามขอใกล้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 ที่จะละสินโดษเราขอนะครับแต่ถ้าหลังนั้นเราลืมไปหลังสินโดษเราก็ขอได้นะครับขอได้นะครับอย่าลืมนะครับแล้วยิ่งเราถือสินโดษเนี่ยพยายามขอดุอาเยอะอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสินโดษกับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับซอดะกอเนี่ยนะครับเดือนรอมฎอนเราก็ส่วนใหญ่ก็พี่น้องเราก็ทําเยอะก็เดือนอื่นพูดง่ายๆนะครับนะพูดง่ายอันนี้ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อซะไม่ใช่หรอกไม่ทําพูดได้ก็ อีกเรื่องนึงนะครับเราขอดุอาตอนเนี้ยนะครับผมก็จะพยายามย้ำไปที่ไหนอย่าลืมขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะครับที่ปาเลสไตน์ตอนเนี้ยนะครับโดยเฉพาะที่ปาเลสไตน์นะครับที่ซีเรียก็มีนะครับแต่ตอนเนี้ยมันหนักกับที่ปาเลสไตน์อย่าลืมนะครับขอดุอากับพี่น้องของเรานะครับเพราะว่าสภาพที่เขาถูกทดสอบเนี่ยเรานี่โดนมาเยอะนะคงไม่เท่านั้นหรอกนะครับคงไม่เท่านะครับลูกตายกันอยู่ต่อหน้าตายกันครอบครัวเด็กไม่มีอาหารนะครับแต่อย่าลืมนะครับไอ้เรื่องของบาลาเนี่ยเรื่องของบาลาเนี่ยมันโดนทุกคนนะครับมันโดนทุกคนจะโดนอย่างมากจะน้อยแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมจริงๆจะรู้ว่าไอ้บาลานั้นมาจากใครใครทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดจากการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับใครได้รับการทดสอบนะอดทนไอ้สิ่งที่จะได้จากการทดสอบเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3อย่างรู้ว่ามีอะไรบ้างประการแรกนะครับอิมาไอยะดาดะบิฮีฟีฮัสนาทีนะครับประการแรกคืออัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้นะครับเพราะบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ทดสอบทุกคนนะครับลองไปศึกษาประวัตินบีทั้งหมดดูนะครับไม่มีใครสบายนะครับนบีถึงบอกว่าบ่าวผู้ศรัทธาจริงๆไม่ใช่คนที่สบายนะครับอะไรนะครับต้องเป็นคนที่แล้วบรรดานบีเนี่ยจะเดินเยินมากกับพวกเราเยอะโดนอัลลอฮ์ทดสอบมากกับพวกเราเยอะนักเราเนี่ยเด็กๆนะครับไปปรึกษาลองไปศึกษาดูประวัตินบีของแต่ละคนนะครับเนี่ย1อัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญให้ต้องอดทนนะประการที่2อิมาอิฮุตตอบิฮิมินไซอาติฮีนะครับอันที่2อัลเลาะห์จะลบความผิดให้ลบขนาดไหนล่ะขนาดจนอะไรวันที่เราเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนะครับแล้วเราไปพบกับอัลเลาะห์เนี่ยความผิดเราไม่เหลือแล้วนะครับอย่าน้อยใจนะอัลเลาะห์ไม่รักแกทำไมให้ฉันเป็นอย่างงู้นให้ฉันเป็นอย่างงี้คนอื่นเหมือนก็เป็นแล้วก็อยู่สบายอัลลอฮ์รักท่านมากกว่าคนอื่นอีกอัลลอฮ์ต้องการลบความผิดให้กับเราคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามขอดุอาถามขอดุอานะครับวันที่เราไปพบอัลลอฮ์เราไม่มีความผิดดีไหมวันนู้นดีนะครับดีแต่ต้องอดทนนะครับให้ดูตัวอย่างพี่น้องเราที่โดนนะครับอยากกับเราเยอะแยะนักนะครับอดทนนะครับส่วนประการที่3นะครับ อิมาอียัตฟาอันฮูมินซูมาฮูอาดอมนะครับก็คืออะไรบางทีอัลลอฮ์ต้องการที่จะขจัดอัลลอฮ์ต้องการที่จะอะไรสิ่งที่ไม่ดีกว่าที่จะมาเจอกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ขจัดมันออกไปให้กับเราโดนแค่นี้เราอดทนได้ไอ้ของใหญ่ๆที่จะมาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้แต่ต้องอดทนนะต้องอดทนนี่คือสิ่งที่จะได้จากการขอดุอาฉะนั้นจากการอดทนฉะนั้นเวลาเกิดบาลาเนี่ยต้นไหนให้อ่านเคยพิมพ์มาให้แล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญวันนี้เงี่ยหูฟังได้ใครวะใช่ไหมถ้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญมาตามสายเนี่ยเงี่ยหูฟังได้วันนี้ใครเนี่ยนะถึงคิวใครนะครับเวลาเราประสบกับมูซีบัตอะไรนะหรือว่าบาลาอะไรที่เราทดสอบกับเราให้เรากล่าวว่าไงนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญอันนี้เราได้อยู่แล้วแล้วให้ต่อด้วยนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบาตีวัคลุฟลีค่อยรอนมินฮาส่วนใหญ่ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมกล่าวต้นนี้
แปลว่าอะไรอินนาลิลาห์เราได้อยู่แล้วนะครับต้องกลับไปหาใครหาอัลเลาะห์หมดนะครับส่วนอัลเลาะห์มายุนนี่แปลว่าอะไรอัลเลาะห์มายุนนี่ฟีมุซีบะตีนะครับไอ้มุซีบัตที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับภัยพิบัติอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นกับเราขอให้พระองค์นั้นตอบแทนความดีให้กับเราด้วยวักดีคอยรอนมินหาแล้วก็ให้อะไรให้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับเรานี่อย่าลืมขอเนี่ยดุอาที่นบีสอนให้เราขอนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับพี่น้องพยายามขอให้มากเกิดมุซีบัตอย่าโวยวายอย่างเดียวนู่นนี่นั่นนะบางคนโอ้โหเจ็บเหลือเกินไม่ไหวนู่นนี่นั่นโวยวายนะครับดุอาไม่ขอขอสิครับอย่างน้อยก็อย่างว่า3อย่างเนี่ยนะครับความดีเราถูกลบภัยอะไรที่มันจะเกิดเยอะก็เนี่ยล็อกอ่ะนะครับปกป้องให้เปลี่ยนเห็นไหมนั้นขอให้หลังจากนี้ให้มาเกิดสิ่งความดีกับเราอ้าวสุดท้ายนะครับดาวัดซอมาโอนะครับเตือนกันใหม่พอใกล้แล้วนะครับจำอยู่ใช่ไหมพอเราบวชประจำอยู่แล้วใช่ไหมจันทร์กับพฤหัสนะครับดาวัดซอมาโอวัฟตันละตินอุรุกุวาซาบัตันอาจรุอินชาอัลลอฮ์ขอตอนไหนก่อนหรือหลังอ้าวก็ดูความหมายแล้วมันน่าจะต้องขอตอนไหนความหายได้สูญสิ้นไปแล้วหรือหมดไปแล้วนั่นแสดงว่าต้องกินแล้วก็ขอใช่ไหมกินแล้วก็ขอแล้วทุกทีเราขอตอนไหนก่อนหรือว่าหลังก่อนได้ป่ะตกลงได้ไหมแต่ความหมายมันคืออะไรเช่นเรื่องจักรชุ่มกับช่วยเนี่ยมันต้องกินก่อนใช่ไหมตกลงให้ขอตอนไหนได้ตกลงขอตอนไหนดีขอตอนไหนดีเอาอันนี้ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องนะครับไม่ต้องนะก่อนก็ได้หลังก็ได้ปาอุลามะบางส่วนเขาบอกอย่างนี้เวลาเรากอมันอ่ะกอตะกอมัติสลากอตะกอมัติสลาละหมาดน่ะเป็นกิริยาอดีตเหมือนกันละหมาดดำรงแล้วแต่เราละหมาดยังกอมัดอยู่เนี่ยยังละหมาดยังเห็นไหมอันนั้นยังไม่ได้ละหมาดเลยแต่เราบอกว่าละหมาดแล้วใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นเหมือนกันนะครับซาฮาบะห์ซอมาโอตรงนี้อุลามะเขาก็มีคิลาคไปแล้วสรุปแล้วก็คือก่อนก็ได้หลังก็ได้ไม่มาแต่สำคัญคือบางทีไม่ก่อนไม่หลังไม่อ่านสินะมันปัญหาตรงนี้นะครับขอให้เราอ่านกันละกันนะครับอะไรที่เป็นดุอามันเกิดประโยชน์กับเราทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าการขอดุอาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเราความนอบน้อมของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบอกว่าบ่งบอกถึงเราต้องพึ่งใครอัลลอฮฺซามัดอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งเราแต่เราไม่ขอดุอาเลยอัลลอฮฺบอกไอ้นี่เป็นคนตะกับบทแล้วคนตะกาบทแบบนี้เราบอกว่าสยัตคูลูนะยะฮนัมมาดาคิรีนเข้านกยะฮนัมอย่างผู้ที่ต่ำต้อยนะอย่านะครับการขอดุอาอะไรเป็นการบ่งบอกว่าเรานอบน้อมถ่อมตนก่อนเหรอไม่ใช่คนตะกาบทพอเราต้องพึ่งใครอัลเลาะห์ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็เถอะนะครับก็ต้องขอนะครับต้องขอเป็นสุนนะของบรรดาอัมบิยะทั้งหลายคนดีทั้งหลายไม่มีใครไม่ขอนะครับขอดุอานะครับขอให้ขอเยอะๆนะครับขอเยอะๆนะครับก็มีอะไรอีกมั้ยสุโฮตเนี่ยอย่าต้องกินอย่างนึงถ้าถือสุโฮตเนี่ยอย่ากินสุโฮตตอนเที่ยงคืนแล้วก็นอนไม่ตื่นซุบฮ์นะครับเพราะว่านบีบอกว่าสุโฮตมันมีอะไรมันมีบารอกัตอยู่ตะซะฮารูนะครับนบีให้ขึ้นมากินอาหารสุโฮตอาหารสุโฮตที่จะมีบารอกัตเนี่ยใกล้กับเวลาซุบนะครับก็คือประมาณนะครับประมาณ50อายะห์อ่านกุรอานน่ะใกล้ๆนั่นแหละไม่ใช่กินเที่ยงคืนแล้วก็นอนแล้วก็ไปตื่นซุบฮ์ตี 2:00 นไม่ได้นะครับฉะนั้นถือศีลอดขอแล้วก็ใช่นะครับแล้วก็ขอเนี่ยเวลาช่วงซุฮ์ช่วงอะไรเนี่ยขอดุอานะครับช่วงท้ายของคืนเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบเป็นดุอาที่อัลเลาะห์จะตอบรับด้วยนะครับอัลเลาะห์จะตอบรับด้วยอย่าลืมนะถือศีลอดขึ้นมากินอาหารซุฮ์ด้วยไม่ต้องกินเยอะก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นเรากินไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาต้มมาแล้วผมนะทั้งเดือนเนี่ยผมก็จะมีโอกาสแต่ผมจะกินแต่ต้มแหละอย่างอื่นไม่ค่อยไหวหรอกซุฮ์เนี่ยก็ขึ้นมากินนะครับขึ้นมากินให้ใกล้ๆเวลาซุปพี่กินแล้วเราก็ละหมาดซุปนะครับอย่าบอกฉันกินซุโฮเนี่ยตอนไหนเที่ยงคืนตีหนึ่งพอยังไม่นอนไงเดี๋ยวพอนอนแล้วมันอยากลุกแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ลุกไหมซุโฮซุโฮไม่ได้ลุกนะครับพอกินซุโฮไปแล้วนี่ใช่ไหมนั่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามนะแต่ที่นบีบอกว่าซุโฮที่จะมีบารอกัตก็คือเวลาที่ใกล้ละหมาดซุปนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับให้เราขึ้นมากินอาหารซูโฮด้วยเราจะอย่าทิ้งไอ้บารอกัตอย่างเงี้ยอัลเลาะห์จะให้กับเราเนี่ยนะครับอะกูลุกอลีฮาซา
นะครับสัมรอวะลกุมวะลิซานุซิมกุลิลัมฟัสซาลุอินฮุวะกอฟูรุฮีมวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์